เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนนะคะ1กาว2กรรไกร3สีไม้4คือเชือกตามที่นักเรียนหาได้เลยนะคะ5ก็คือกระดาษ A4 ค่ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกให้พับกระดาษ A4 ให้เป็นครึ่งแบบนี้เลยนะคะพับให้ตรงๆนะคะจากนั้นทำการวาดภาพวงลีนะคะเพื่อเป็นตัวปลานั่นเองค่ะจากนั้นก็วาดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เข้ามานะคะเพื่อทำเป็นปากแล้วก็วาดให้เป็นรูปหยดน้ำแบบนี้ค่ะให้เหมือนปากกำลังให้เหมือนปลากำลังอ้าปากอยู่นะคะจากนั้นวาดตาแล้วก็วาดครีบของปลานะคะใส่ครีบลงไปค่ะแบบนี้จากนั้นเรามาวาดหางเพื่อแยกจากตัวต่างหากนะคะให้เริ่มที่สามเหลี่ยมก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นหยักๆเหมือนกับหางปลานะคะตัดเส้นโค้งนิดนึงค่ะแล้วทำเส้นขึ้นไปแบบนี้ค่ะเรียบร้อยจากนั้นเรามาทำเหยื่อของปลานะคะทำเป็นวงกลมๆแบบนี้แค่นี้พอแล้วค่ะตรวจสอบดูความเรียบร้อยนะคะจากนั้นเรามาทำการตัดกันเลยในการตัดนักเรียนอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยในการตัดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเราก็ตัดโดยประกบกระดาษให้เป็น2แผ่นแบบนี้นะคะต้องจับให้ตรงกันนะคะเวลาตัดห้ามขยับกระดาษอุ๊ยเห็นไหมคะถ้าจับไม่ดีจะขาดแบบนี้นะตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะขณะที่ตัดต้องจับให้กระดาษ2แผ่นประกบกันแบบสนิทเลยนะคะโอเคได้แล้วหาอะไรมาวางทับด้วยค่ะแล้วเราก็ไปตัดที่หางของปลากันเลยไล่ทับไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปตัดเหยื่อของปลาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทำการระบายสีได้เลยนะคะนักเรียนระบายสีที่ตนเองชื่นชอบได้เลยค่ะระบายให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้มีสีขาวเลยนะคะระบายให้เรียบเลยเราจะระบายอีกแผ่นหนึ่งนะคะระบายด้านเดียวค่ะแล้วก็ไประบายอีก1แผ่นเพื่อที่เราจะนำมาประกบกันนะคะระบายไปเรื่อยๆไม่ให้เห็นสีขาวเลยนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเราประกบจะเป็นอย่างนี้เอาไว้ก่อนจากนั้นก็ระบายหางปลาทำเหมือนเดิมเลยนะคะระบายทีละด้านค่ะอ
ระบายไล่สีนะคะอ่อนเข้มให้มีความสวยงามตามที่นักเรียนถนัดได้เลยค่ะอีกด้านหนึ่งก็ระบายเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะเริ่มมาระบายที่ตัวปลานะคะนักเรียนลองประกบกันก่อนนะคะให้ไปทางเดียวกันจากนั้นวาดอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ได้รูปทรงที่แน่นอนนะคะพอได้เรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้เราก็ทำการระบายสีได้เลยนักเรียนสามารถเลือกระบายสีอย่างสร้างสรรค์ของตนเองได้เลยนะคะคุณครูก็ทำการระบายด้านข้างให้เป็นสีเหลืองแล้วส่วนตรงกลางก็จะระบายด้วยสีแดงนะคะในการระบายสีไม้ให้เราจับคล้ายกับจับดินสอนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดแรงมากนะคะปล่อยมือให้สบายๆนะคะค่อยๆระบายให้เต็มพื้นที่โดยไม่ให้เหลือพื้นที่สีขาวเลยนะคะถ้าหากว่ายังไม่เข้มพอเราก็สามารถที่จะระบายซ้ำหรือระบายเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้มีสีที่เข้มขึ้นค่ะแต่ไม่แนะนำให้กดสีนะคะเพราะถ้าหากเราระบายในพื้นที่กว้างๆเราจะเมื่อยมือได้ค่ะ
ระบายดวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาแต่งเติมเกล็ดตานะคะเพื่อให้เหมือนจริงมากขึ้นเลยเติมไปเรื่อยๆนะคะใช้เส้นโค้งแค่นี้เองค่ะแต่งครีบนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการระบายอีกด้านหนึ่งนะคะระบายให้เหมือนเดิมนะคะเวลาที่เราระบายต้องให้สองด้านเหมือนกันนะคะระบายไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อระบายสีแล้วเด็กๆอย่าลืมเติมเกล็ดให้เขาด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้คุณครูลืมต้องขอโทษทีค่ะจากนั้นเราก็จะทำการติดเชือกนะคะโดยเราจะติดทีละด้านนะคะในการทำนักเรียนจะต้องหาอะไรมาทับด้วยนะคะถ้าหากเปิดพัดลมมันก็จะปลิวแบบนี้เลยใช้กาวนิดเดียวนะคะไม่ต้องใช้เยอะทาให้ทั่วแผ่นเลยค่ะอ
ากนั้นเราก็นำเชือกนะคะมาวางให้ตรงกลางนะคะระหว่างหางกับตรงปากของปลาค่ะวัดให้ดีๆนะคะโอเคจับตึงให้ดีค่ะแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบกันแบบนี้ให้ตรงกันนะคะถ้าหากว่าเชือกไม่ตรงเราก็มีการจับได้นิดนึงจากนั้นก็ทำการกดให้กาวติดกันได้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทำการติดหางเหมือนเดิมเราจะติดทีละด้านนะคะติดด้านล่างก็ทาเกาที่หางด้านล่างก่อนนะคะทาให้ทั่วเลยจากนั้นก็วางให้พอดีกึ่งกลางนะคะถ้าได้กึ่งกลางแล้วให้มีระยะห่างนิดนึงนะคะอย่างน้อยสัก2ถึง3เซนนะคะแบบนั้นก็ได้ค่ะได้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปเราก็มาทำเหยื่อนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ติดประกบกันเหมือนเดิมค่ะวางแผ่นด้านล่างก่อนแบบนี้แล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบกันนะคะเว้นระยะห่างระหว่างปากกับเหยื่อด้วยนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จอย่าลืมตัดเชือกที่เกินมาส่วนหางออกด้วยนะคะเท่านี้เราก็สามารถนำไปแขวนตกแต่งให้สวยงามได้แล้วค่ะ